ำหรับช่วงนี้ช่วงของปลายดีกว่าอร่อยจานเด็ดวันนี้ช่วงเนี้ยปลายรู้สึกว่าปลายผิวคล้ำดำแล้วก็ไม่ค่อยสว่างแต่กระจ่างใสเพิ่งรู้สึกเหรอครับตั้งแต่รู้จักกันพี่ก็รู้สึกตรงนั้นมาแล้วแต่น้องปลายเพิ่งรู้สึกก็ไม่เป็นไรเพราะน้องปลายเพิ่งติดกระจกครับที่บ้านเอาเป็นว่าวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกเหมือนปลายเนี่ยนะคะ แนะนำให้ไปเจอพี่หมิงพร้อมกับปลายนะคะที่ร้านอัตราสิงค์ค่ะพี่หมิงเขามีเคล็ดลับดีๆรวมถึงอาหารที่อัตราสิงค์เนี่ยอร่อยด้วยไปเจอพี่หมิงกับปลายเลยค่ะแล้วจะทำให้เราผิวขาวขึ้นไหมแน่นอนขาวใสกระจ่างใสมีออร่าขอไปด้วยคนในตัวไม่ได้โอเคครับบ้านเพิ่งมีกระจกไปเจอพี่หมิงเลยครับไปหาพี่หมิงกันค่ะช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพรสอร่อยจานเด็ดกับไปวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอัตราสิงค์ค่ะแถวนางลิ้นจี่นะคะร้านนี้เนี่ยข้างนอกดูอบอุ่นตกแต่งร้านแบบน่ารักมากที่สำคัญนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูพิซซ่าเมนูอาหารไทยอาหารฟิวชั่นน้ำเบเกอรี่ทุกอย่างอร่อยหมดเลยแต่ที่ขาดไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะไปนัดกับพี่สาวคนสวยนะคะพี่หมิงอยู่ข้างในวันนี้พี่หมิงเขาจะเตรียมอะไรอร่อยๆมาให้เราก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญคืออยากจะสวยเหมือนทุกครั้งที่เจอพี่หมิงเลยเอาเป็นว่าไปหาพี่หมิงกันดีกว่าข้างในร้านอัตราสิงค์ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราจะเพิ่มความสวยกันกับพี่สาวคนสวยพี่หมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะเจอพี่หมิงทุกระยะเพราะว่าเจอพี่หมิงทีไรนอกจากอร่อยแล้วยังสวยด้วยพี่หมิงจ๋าวันนี้เราทำเมนูอะไรดีวันนี้นะคะพี่จะพาไปมาทานสปาเกตตี้ขี้เมาหมูย่างเริ่มเลยดีกว่ามาเริ่มเลยค่ะอ่ะอย่างแรกเลยค่ะน้ำมันน้ำมันอย่างที่บอกขี้เมาแล้วก็ต้องมีพริกแน่นอนพริกแน่นอนอ่ะพริกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปลงไปเลยต่อไปก็ใส่หัวหอมค่ะเห็ดแชมปิญองมีใส่เกลือใส่น้ำตาลค่ะคนเลยจ้ะคนเลยจ้ะนี่ค่ะที่บอกหมูย่างหมูย่างหมูย่างอ่ะใส่เลยใส่หมูย่างแล้วนะคะเป็นมีซีซอสใช่ค่ะซีซอสกับตัวพริกไทยพริกไทยเพิ่มความหอมเส้นนะคะสปาเกตตี้ลวกไปแบบอัลดันเต้เริ่มฉุนแต่จริงของของทุกอย่างในกระทะนี่ฉุนจริงอ่ะมาคือจะบอกว่ากลิ่นดีเพราะว่าเขาเป็นขี้เมาเขาจะเผ็ดนิดนึงเสร็จแล้วสปาเกตตี้ขี้เมาหมูย่างแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมันต้องมีสิก็ไหนบอกอยากได้เคล็ดลับจากพี่ไงแน่นอนสีมาค่ะพี่หมิงทุกครั้งก็ต้องมีเคล็ดลับความสวยนะคะนี่เลยคอลลาเจนสกัด 100% ค่ะใส่ลงไปเลยเหรอใส่ลงไปเลยกับสปาเกตตี้ก็ใส่ได้จริงๆเขาใส่ได้หมดนะนี่คลุกไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันละลายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหายไปเลยใส่ในความร้อนแบบนี้ก็ได้ได้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องปรุงหน้านิดนึงพาร์มซานชีสค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยทาราสปาเกตตี้ขี้เมาหมูย่างคอลลาเจนหอม หอมน่ากินสวยเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าคือจริงๆหลายคนจะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยจะใส่ความร้อนไม่ได้เพราะต้องบอกแบบนี้นะถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านที่ทานอยู่แล้วที่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวที่หมิงทานจริงๆก็ต้องไปอ่านเขาให้ดีๆนะว่าของเขาเนี่ยทนทานความร้อนหรือเปล่าแต่ว่าของพี่เนี่ยสามารถใส่กับอาหารอะไรก็ได้คือร้อนก็ได้เย็นก็ได้น้ำธรรมดามันจะใสแบบเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นนี้นะคะนี่คือใสไปแล้วนะคือใสไปแล้วคือใสเลยจริงๆใส่คอลลาเจนสกัด 100% ไปแล้ว มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ 100% เนี่ยมันจะขุ่นเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะใส่แป้งแล้วเขาจะใส่น้ำตาลแล้วอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบมันคาวไงมันคาวก็เลยต้องเพิ่มรสเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแค่ดมเอาง่ายๆว่าปลายกินอ่ะให้ชิมก่อนว่ามันคาวไหมแล้วให้ดูเลยนะคะว่าเนี่ยมันไม่เหลือมันไม่เหลือเลยจริงๆมันไม่เหลือมันไม่เหลือให้เห็นเออใช่ค่ะอันนี้ถึงบอกว่าเขาสามารถใส่ลงไปในกับอาหารได้ทุกประเภทจริงๆนะคะแล้วก็ทานได้เวลาไหนก็ได้อ่าหุ้ยอร่อยคือไม่มีกลิ่นคาวเลยใช่เฮ้ยสปาเกตตี้ที่นี่คือดีอะอยู่ใช่ค่ะอร่อยแล้วก็มันกลมกล่อมเนาะใช่คือถึงบอกว่าสามารถใส่ลงไปในอาหารที่เหมือนจริงๆเมื่อกี้เราใส่ไม่ได้เยอะเลยนะคือเดียวเท่านั้นเองคือวันนึงเนี่ยร่างกายของเราต้องการแค่ 1-2 ช้อนตวงตามที่เขาให้มาในกระปุกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่แพ้อาหารทะเลทานได้เพราะว่าเขาทำมาจากปลาน้ำจืดแล้วเขาก็มีมาตรฐานครบถ้วนเลยนะมีอย.มี GMP มีฮาลาลอิสลามทานได้มีทุกอย่างใช่คือของพี่เนี่ยพี่หันมาทานคอลลาเจนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากได้ผิวหรอผิวเนี่ยคือผิวผลพลอยได้ที่พี่ได้มาคือจริงๆเนี่ยพี่อยากได้เพราะเรื่องของกระดูกคือคอลลาเจนเนี่ยจะมีกับเราตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ25
พอ25ปุ๊บเขาจะผลิตนะแต่ถดถอยนะคะแต่ว่าอาหารการกินที่เราทานทุกวันนี้มันมีไหมแต่น้อยมากคือมันไม่เพียงพอกับการที่เราทำเขาสูญเสียไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเติมเขาเข้าไปคือถึงแม้เราจะมีตัวช่วยแต่ร่างกายคนเราไม่ได้ออกแบบมาให้ยืนบนรองเท้าส้นสูงคือพอเรายืนรองเท้าส้นสูงปุ๊บเนี่ยข้อต่อแต่ละข้อตามหลังเราหรือว่าตามข้อต่อข้อเท้าข้อเข่าเนี่ยมันรับน้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยมันเลยทำให้คอลลาเจนที่อยู่ตามระหว่างข้อต่อเนี่ยมันทำงานเยอะพอมันลดน้อยลงอย่างรวดเร็วพอมันลดน้อยลงเนี่ยคือสมัยก่อนคนแก่ถึงจะเจ็บเข่าแต่ปัจจุบันคือพี่เนี่ยเจ็บเข่าตั้งแต่อายุ27อะเพราะว่าพี่ใส่รองเท้าส้นสูงมาตลอดแต่จนพี่แบบเอ้ยแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคการทำงานใช่ไหมพี่ก็กลับมาใส่ส้นสูงได้แล้วก็ผิวอย่างที่บอกพอเราแบบตากแดดตากลมเยอะๆเพราะเราทำงานอย่างนี้โดนไฟตลอดใช่ค่ะมันก็กล้านพอทานไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกผิวอิ่มน้ำขึ้นพอพี่ทานดีปุ๊บพี่เลยแนะนำคุณแม่เนี่ยแม่อายุ60แม่เขาเริ่มเดินขึ้นบันไดแล้วเขาบ่นเลยเขาทานเชื่อไหมเดือนกว่าเขากลับแบบไม่บ่นกับพี่สักคำพี่ก็เลยลองพาไปฮ่องกงน้องปิงอ่ะ 2-300 ขั้นขึ้นไปเลยไม่บ่นสักคำแล้วคือคนสูงอายุเนี่ยเขาจะผิวคล้ำใช่ไหมเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผิวแม่พี่จากคล้ำๆมันกลายเป็นสว่างขึ้นคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยได้หมดเกือบทั้งร่างกายเลยอ่ะอยากจะบอกคือนอกเหนือจากความสวยแล้วมันช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนี่แหละค่ะวันนี้พี่หมิงมารายการเรานอกจากมาทำอาหารอร่อยด้วยมีอย่างอื่นมาให้เราด้วยนะคุณผู้ชมมีสิทธิพิเศษมาฝากคุณผู้ชมที่ดูรายการตอนนี้อยู่นะคะสำหรับเซตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมโทรมาที่20สายแรกที่022900929นะคะ1รับเพิ่มอีก1กล่องสุดยอดเลยคุณสุดจุดอยากรู้ก็คือโทรเข้ามาแค่ปรึกษาก็ได้ใช่ค่ะรับรองว่าสวยสะพรั่งเหมือนพี่หมิงเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่หมิงมากเลยพามาร้านอร่อยอร่อยทำเมนูอาหารให้แล้วก็แนะนำเรื่องสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะต้องมีหนึ่งคนที่เขาจะต้องเศร้าสลดมากทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เจี๊ยบไม่เคยได้มาเจอพี่หมิงอ๋อเหรอเขาไม่ยอมจะมาเจอแต่ก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจว่าจะมาทำไมมีแล้วก็มีแล้วอ๋อเหรอแล้วก็ไม่ต้องสวยด้วยพี่จะอยากเอาไปได้ให้เมียเปล่าเขาอาจจะอยากให้เมียเขามากกว่าฉันบ้าเดี๋ยวช่วงหน้าอร่อยชวนชิมเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่เจี๊ยบกันค่ะ